่เขาโดนกอกยาแบบเขาไม่ได้กินเองเหมือนเขาแบบเหมือนแบบทะเลาะมีปากเสียงกันนะคะแล้วก็เหมือนจับเขาแบบกอกยาเขาแล้วเขาก็พูดจำได้แต่คุณชื่อเปิ้ลตอนที่เขาอาการโคม่าแล้วลูกไม่เชื่อแม่กินยาฆ่าตัวตาย10พฤศจิกายน2560มีคนพบนางวาสนาเตียวตระกูลนอนทุรนทุรายอยู่บริเวณจุดชมวิวในอำเภอเมืองกาญจนบุรีก่อนนำส่งโรงพยาบาลและแจ้งลูกสาวตำรวจโทรไปบอกว่าเนี่ยใช่ลูกวาสนาเตียวตระกูลเปล่าหนูก็บอกว่าใช่ค่ะอันนี้ถามว่าแม่เป็นไรคะเขาบอกว่าแม่เราอะน่าจะกินยาอยู่ที่โรงพยาบาลเขาบอกตอนนี้ให้ไปดูแม่ก่อนเขาบอกว่าอาการสาหัสแล้วเขาก็ถามหนูว่าแล้วเราอะรู้จักเพื่อนสนิทแม่ไหมนี่ชื่อเปิ้ลหนูบอกว่าไม่รู้จักค่ะอันนี้เขาบอกว่าช่วยนึกทีนะระหว่างทางที่มาว่าเพื่อนสนิทแม่มีใครบ้างตำรวจถามหาคนชื่อเปิ้ลแล้วเปิ้ลเกี่ยวข้องยังไงกับเหตุครั้งนี้แต่ตำรวจอะเขาบอกหนูว่าตอนที่เขาไปสอบปากคำแม่หมอโทรมาบอกตำรวจว่าให้รีบไปสอบปากคำเพราะคนไข้ยังมีสติที่จะยังให้การได้อยู่ค่ะแล้วผู้กองสมพลเขาก็ไปเขาก็เล่าให้หนูฟังว่าแม่เราบอกว่าเนี่ยแม่บอกกับหมอว่าเขาทะเลาะมีปากเสียงกันกับคนชื่อเปิ้ลอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเหมือนว่าไม่พอใจกันก็จับแม่หนูกอกยาอะไรประมาณนี้ค่ะเขารู้จักแต่คนชื่อเปิ้ลคนเดียวอีก3หรือ4คนไม่รู้ว่าพี่เขาไม่รู้จักนี่คือหมอนี่คือแม่เราให้การกับหมอไว้แล้วตำรวจเขาก็ไปแม่เขาก็ยังพูดได้เขาก็พูดกับตำรวจแบบนี้ค่ะตำรวจพบหลักฐานเพิ่มว่าผู้ตายซื้อยาฆ่าแมลงมาเองซึ่งผู้ตายมีอาชีพแม่บ้านดูแลอู่รถยนต์เป็นไปได้ไหมว่าเธอจะกินยาเองคนที่เขาดูเข้าไปเขาอาจจะเข้าใจว่าแม่หนูซื้อไปกินเองหรือเปล่าแต่จริงมันไม่ใช่พี่แม่หนูอ่ะเขาเป็นคนทำความสะอาดเกี่ยวกับในนั้นแล้วส่วนไอ้เรื่องยาซื้อแมลงเนี่ยเขาไปซื้อปกติพอทุกทีนะที่หนูไปเก็บเสื้อผ้าเขาที่ห้องใช่ป่ะพี่แล้วคนที่ทำงานแล้วดูแถวนั้นอ่ะหนูก็ถามว่าพี่นี่ใช้ทางยาที่ว่าตำรวจเขาบอกหนูว่าใช้เขาบอกหนูว่าแม่เราว่าไปซื้อยาฆ่าแมลงเป็นเรื่องปกติเพราะแม่เราต้องมาดูแลความสะอาดในนี้ต้องมาฉีดยาทั้งคำบอกเล่าจากเพื่อนร่วมงานของแม่และคำพูดก่อนสิ้นใจว่าถูกกรอกยาทำให้ลูกสาวติดใจและสงสัยว่าทอมชื่อเปิ้ลเป็นคนกรอกยาแม่แล้วหนูก็ไม่ได้ปักใจเชื่อไงแล้วพอวันที่12หนูก็ไปหารับทางกันเองจนหนูได้รับทางเพิ่มเติมอ่ะพี่วันที่12หนูไปเจอเสื้อแม่เจอรองเท้าเจอคราบอ้วกแล้วก็เจอยาไม้แบบยาแบบไม้เป็นแบบอันนี้เป็นแบบแพรเลยอ่ะพี่มันไม่น่าเป็นไปได้อ่ะคำว่ากินยาฆ่าตัวตายกับสถานที่เกิดเหตุมันไม่เข้ากันนะพี่ครับคือข้อที่เราติดใจแบบที่หนูไม่เชื่อคือ1ปริมาณยาที่กินเข้าไปนะพี่อันนี้คือข้อสงสัยของหนูนะครับสองก็คือคำให้การที่แม่เขาพูดไว้สามก็คือสถานที่เกิดเหตุกับคำว่ากินยาตายมันไม่คล้องกันนะพี่แล้วสี่แล้วคนที่กินยาที่ไหนมั้งพี่นี่แล้วในอ้วกเขาแนะนำมีข้าวมีอะไรแบบคนคิดยาที่ไหนมั้งพี่จะทำแบบนี้ทั้งที่ตรงที่เขาไปซื้อยาตรงตัวเมืองอะไปอีกหน่อยก็ถึงที่พักเขาแล้วนะพี่หนูไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมเขาจะต้องนั่งรถย้อนลงมาอีกลูกสาวได้เบาะแสเพิ่มว่าทอมชื่อเปิ้ลมีตัวตนจริงแม่เขาบอกว่าเปิ้ลอยู่ตะคำเอ็นท่ามกาเนี่ยแล้วไอ้หมู่บ้านตะคำเอ็นท่ามกามันก็อยู่ใกล้ๆกับที่หนูอยู่
แล้วก็มีคนมาบอกหนูว่าก็มีจริงคนที่เป็นทอมเนี่ยเฮาๆถ้าถามผู้ตายครับเขาก็บอกว่าเขาอ่ะถูกนางเปิ้ลกับพวก4คนทั้งหมดรัดตัวรัดเปิ้ลคนกรอกยาสาเหตุก็คือเขาไปทวงค่าแรงก่อสร้างเขาไปช่วยทำวันละ243วันไปช่วยกับนางเปิ้ลทำตัวเขาไม่ได้มาช่วยก่อสร้างหรอกแต่ว่าเขาไปช่วยนางเปิ้ลทำบางช่วงแล้วก็ทะเลาะก็ได้แค่นั้นแล้วแกก็ไม่พูดอะไรกันก็พูดอะไรไม่ได้สักพักอ่ะสิ้นใจกำลังตามตัวอยู่ครับเปิ้ลไม่ทราบนางกุลนี่ยังตามตัวอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้เขาเป็นทองใช่ไหมครับก็ทราบว่าเป็นทองจากได้มีการสอบถามที่ทำงานเจอของผู้เสียชีวิตไหมครับว่ามีคนชื่อแม่ไหมไม่มีครับคือผู้ตายให้การว่านางเปิ้ลมาทำงานอยู่แคมป์คนงานก่อสร้างวัดศรีลบเป็นนายจ้างชื่อชัยก็ไปตามแล้วก็ไม่เจอไม่เจอตัวนายชัยบอกยืนยันไม่มีคนชื่อเปิ้ลชื่ออะไรไม่มีตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถติดตามตัวทอมชื่อเปิ้ลที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยมาสอบได้หนูก็หวังทางสื่อให้ออกหนูจะได้เห็นตัวมันเร็วๆจับตัวมันเร็วๆ